กม Star Wars แบบ Multiplayer อย่าง Battlefront ทั้ง2ภาคของทีมงาน DICE จะทำยอดขายได้น้อยกว่าเป้าที่ EA ตั้งเอาไว้ในตอนแรกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังสามารถกวาดรายได้ให้กับบริษัทไปได้ไม่น้อยเช่นกันไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ Star Wars หรือระบบ Microtransaction ที่ให้ใช้เงินจริงซื้อของภายในเกมเองก็ตามแบบนี้แล้วทำไม EA ถึงยอมให้ Respawn Entertainment ไปสร้างเกม Star Wars แบบ Single Player ที่น่าจะทำเงินได้น้อยกว่าออกมาคำตอบง่ายๆก็คือแม้ EA จะพยายามใส่โลโก้ของตัวเองเข้าไปในเกม Star Wars เกมแล้วเกมเล่าแต่สุดท้ายแล้ว EA ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ Star Wars อยู่ดีความพอใจของ EA ไม่ใช่ที่สุดสำหรับเกมเหล่านี้หากแต่เป็น Disney ต่างหากที่ EA ต้องพยายามเอาใจBattlefront ภาคแรกเมื่อปี2015นับว่าเป็นการเริ่มสัญญาสิทธิ์ในการสร้างเกม Star Wars แต่เพียงผู้เดียวที่ EA ได้มาจาก Disney แม้ว่าเกมดังกล่าวจะยังห่างไกลกับคำว่าไร้ที่ติแต่ทีมงาน DICE ก็ยังสามารถสร้างภาคต่อออกมาได้โดยพัฒนาเกมให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโหมดเนื้อเรื่องหรือการปรับสมดุลของโหมด Multiplayer รวมถึงตัด Season Pass ออกไปแล้วทยอยเพิ่มคอนเทนต์ฟรีมาดึงดูดให้ผู้เล่นติดอยู่กับโหมด Multiplayer ของเกมต่อไปเรื่อยๆหากแต่ความพยายามเหล่านั้นดูแทบจะด้อยค่าลงไปทันทีเมื่อมีการเปิดเผยว่าตัวเกมจะมีระบบ Microtransaction ที่เข้าขาย Pay to Win เพิ่มเข้ามาไม่เพียงแต่มันจะลดคุณค่าและความสมดุลของตัวเกมหากแต่มันยังทำให้เกิดภาพลักษณ์ในด้านลบกับ EA และแบรนด์ Star Wars โดยรวมด้วย No! แม้ว่าทางบริษัทจะออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภายหลังแต่ผลกระทบมันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งนั่นน่าจะส่งผลด้านความเชื่อมั่นที่ Disney มีต่อ EA ได้ไม่มากก็น้อยหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อบันเทิงอย่างดิสนีย์ก็อาจฉีกสัญญาของ EA ไปได้ง่ายๆเหมือนธานอสดีดนิ้วเลยก็ได้ Impossible ด้วยเหตุนี้การเน้นโหมดเนื้อเรื่องที่หนึ่งในอดีตผู้บริหารของ EA เคยปรามาสไว้ว่ามันกำลังจะตายตามมาด้วยการย้ำอยู่บ่อยๆระหว่างช่วงโปรโมทว่า Star Wars Jedi Fallen Order จะไม่มีระบบ Microtransaction นั้นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความพยายามในการเรียกศรัทธาจากเกมเมอร์ให้กลับมาสู่ EA แต่เพียงอย่างเดียวหากแต่มันยังเป็นการพยายามแสดงให้ดิสนีย์เห็นด้วยว่าตนยังเป็นผู้ที่คู่ควรกับการได้รับสิทธิ์สร้างเกม Star Wars แต่เพียงผู้เดียวอยู่แม้บรรดาผู้ถือหุ้นของ EA อาจจะไม่ค่อยพอใจนักกับรายได้ที่อาจน้อยกว่าเกม Multiplayer ที่มีระบบ Microtransaction แต่ในระยะยาวแล้วการตัดสินใจของ EA ในเรื่องนี้ก็นับว่าสมเหตุสมผลและดูจะมีอนาคตที่ดีอยู่ไม่น้อยเพราะถึงแม้ว่า Star Wars Jedi Fallen Order จะไม่ได้เน้นโหมด Multiplayer แต่คุณภาพของมันก็ทำให้ภาพลักษณ์เกม Star Wars ที่ EA เป็นเจ้าของดูดีขึ้นในสายตาของทุกคนรวมถึง Disney มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ EA จะออกมายืนยันเมื่อไม่นานมานี้ว่าจะมี Star Wars Jedi ภาคใหม่ตามออกมาในอนาคตอีกแน่นอน You ready for a swim, BD?